่าฉีกสัญญาน่าสนใจมากๆนะครับโอ้โหโรม่าเสียวสันหลังวาบนะครับออปชันฉีกสัญญาดิบาล่าเนี่ยแสนจะถูกมากๆเลยตอนนี้อันนี้เป็นรายงานข่าวจากกาเซสตาเดโลสปอร์ตสื่อจากอิตาลีครับบอกว่าโรม่ากำลังเผชิญความเสี่ยงที่จะเสียตัวเปาโลดิบาล่ากองหน้าทีมชาติอาร์เจนไปในราคาเพียงแค่13ล้านยูโรเท่านั้นตามค่าฉีกสัญญาที่มีอยู่ในปัจจุบันของเขารายงานบอกว่าเปาโลดิบาล่านะครับมีเงื่อนไขในสัญญาฉบับปัจจุบันกับโรม่าเนี่ยที่สโมสรอื่นสามารถจ่ายค่าฉีกสัญญาได้เพียงแค่13ล้านยูโรเท่านั้นเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1มกราคมปีนี้แล้วนะครับ2024รายงานบอกว่าเงื่อนไขนี้อยู่ในสัญญาที่ดิบาล่าเซ็นเอาไว้ตั้งแต่ตอนย้ายมาจากยูเวนตุสมาอยู่กับโรม่าเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2022ยังไงก็ตามทางโรม่าสามารถยกเลิกเงื่อนไขนี้ได้ครับโดยจะต้องจ่ายโบนัสให้กับดิบาล่าตั้งแต่ 3-5 ล้านยูโรขึ้นไปแล้วรายงานก็บอกว่าดิบาล่าไม่ได้พิจารณาที่จะย้ายออกจากโรม่าเลยทั้ง2ช่วงตลาดซื้อขายในปีนี้ครับ2024เป็นทางเดียวที่การย้ายทีมจะไม่เกิดขึ้นเพราะโรม่าไม่สามารถทำอะไรได้เลยครับหากว่ามีสโมสรอื่นใช้เงื่อนไขฉีกสัญญานี้ไปอย่างไรก็ดีครับสถานการณ์อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ในช่วงซัมเมอร์ปี2024ขึ้นอยู่กับอนาคตของกุนซืออย่างโจเซ่มูรินโญ่ที่เหลือสัญญาอีกแค่6เดือนสุดท้ายขณะที่ดิบาล่ามีสัญญาถึงปี2025และพร้อมเจรจาสัญญาฉบับใหม่ด้วยนะครับโอ้โหค่าฉีกสัญญาแสนจะถูกนะครับ13ล้านยูโรทีมไหนสนใจเปาโลดิบาล่าครับโรม่าทำอะไรไม่ได้ครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าถ้าทีมอื่นมาเจรจาแล้วขอซื้อตัวไปเนี่ยแล้วฉีกสัญญา13ล้านยูโรเนี่ยโอ้โหไม่มีสิทธิ์เลยสำหรับโรม่านะครับอยู่ที่ตัวนักเตะล้วนๆเลยครับตอนนี้ครับเงื่อนไขที่เซ็นเอาไว้ราคาแสนจะถูกครับเสียวสลังวาบเลยสำหรับโรม่าทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับเอี่ยวนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับเปาโลดิบาล่า